ตอนนี้ผมกำลังทรานสเฟอร์ไฟล์จำนวน30,000กว่าไฟล์ขนาดอยู่ที่ประมาณ68กิกได้นะจากในเน็ตเนี่ยผ่านสายแลนมาเข้าตัวฮาร์ดดิสก์ M2 นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมพยายามจะเอา30,000กว่าไฟล์เนี่ยใส่ลงในแฟลชไดรฟ์ที่เพิ่งซื้อมาจากแอดไวซ์มันรอนานมากจนทนไม่ไหวก็เลยจำต้องฟอร์แมตตัว M2 ตัวเนี้ยซึ่งเดิมเป็น Video to Go นะครับมันคุ้มค่ามากเลยสปีดตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ10เมกะไบต์เปอร์เซกได้จาก 30,000 กว่าไฟล์ก็เหลืออยู่26,000กว่าละเวลาที่เหลือก็ประมาณ1 ชั่วโมง 45นะครับซึ่งถือว่าเร็วถ้าเทียบกับแฟลชไดรฟ์จนแฟลชไดรฟ์นี่แทบไม่อยากจะใช้เลยเขาเร็วสมราคาจริงถึงแม้ว่ามันราคาจะสูงหน่อยนะ